สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ Top 10 MV กันต่อนะครับวันนี้เราจะดึงข้อมูลจาก API เนี่ยเอามาแสดงในหน้าดีเทลก่อนอื่นให้พอดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ไปหารูปมานะครับรูปที่แบบว่าเวลาเราดึงรูปไม่เจอให้เราไปเอารูปหนึ่งมาให้บอกว่าแบบ no image available อะไรประมาณนี้นะครับผมใช้รูปนี้ใครจะหารูปแบบไหนก็หามานะครับพอหาได้แล้วเราก็เปิดโปรเจกต์ที่ทำไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับไปที่ asset นะครับแล้วก็ลากรูป no image ที่หาได้เนี่ยมาวางไว้เลยดูที่เมน storyboard นะครับเมื่อวานเราทำถึงตรงที่ว่าเตรียมไว้หมดละตรงนี้จะให้ใส่ชื่อนะครับอันนี้ใส่ราคาแล้วก็นี่ปุ่ม play แล้วก็อันนี้เป็น image วันนี้เราจะเอาชื่อกับรูปมาแสดงนะครับแค่นี้ก่อนเราก็ต้องไปสร้างตัว class view controller ให้มันก่อนนะครับก็ไปคลิกขวาที่โปรเจกต์เรา top 10 mv แล้วก็ไปที่ new file เลือกไปที่ ios นะครับ google touch class กด nextตั้งชื่อว่าเลือก subclass ก่อนครับเลือกเป็น UI View Controller ส่วนชื่อ class ผมตั้งเป็น MV Detail View Controller นะครับตั้งตามผมก็ได้ง่ายดีแล้วกด next create เราจะได้ class ของเราละจากนั้นเราก็ไปที่ main storyboard นะครับไปกดตรง View Controller ในหน้าใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกตรง custom class ตรงนี้นะครับให้เป็น class ของเราก็คือ mv detail view controller เสร็จละเชื่อมกันละเราก็สามารถเขียนโค้ดใน mv detail view controller แล้วนะครับ โทษครับเราจะทำ outlet นะครับ outlet ของนี่ครับของ name picture แล้วก็ของ picture image นี่นะครับตัวนี้แล้วก็ราคานะครับ3อย่างก็กลับไปที่ MV Detail View Controller เรานะสร้างเลยครับสร้าง outlet ก็เป็น IB outlet week var name ก่อนนะครับ name LBL เป็น UI label แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น IB outlet week var เป็น picture IMG นะครับ picture image เป็น UI image view ตัวสุดท้ายที่เราจะสร้างก็คือเขียน outlet ผิด IB outlet week var แล้วก็ price นะครับราคา price LBL เป็น UI label เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเชื่อม outlet เข้ากับตัวใน storyboard เรานะครับไปที่ main storyboard แล้วก็กดไปที่ตัวนี้ detail view controller ตัวนี้นะครับเนี่ยครับแล้วคลิกขวาแล้วก็ลากตรง outlet นี่เห็นไหมครับ name LBL ก็ลากมาเชื่อมกับตัว label name เรานะครับ picture IMG ก็ลากมาหา picture ส่วน price LBL ก็ลากมาหานี่ครับราคาเสร็จละเชื่อมละกลับไปที่ MV detail view controller เรานะครับเราก็มาทำตรงฟังก์ชัน view did load ตัวนี้นะครับเวลาเริ่มเข้ามาที่หน้า view controller นี้เราก็จะเซตให้ name lbl.text ให้มันเท่ากับ music ต้องทำ class ไว้ก่อนนะครับทำ class เพราะเราจะส่งมาเป็น class มันง่ายดีคือ class ที่เราส่งค่าหากันก็คือ class music video ตัวนี้แหละครับที่เราสร้างไว้นะครับเราก็สร้างตัวแปรไว้เลยก็ไปทำ var music ตั้งชื่อว่า music video จะได้เหมือนกันนะครับเป็น music video class ของเราแล้วมากลับมาที่ view did load ใน view did load เนี่ยเราก็ให้ name lbl.text ก็เท่ากับ music video ตัวแปรตัวนี้นะครับของเราที่สร้างมาใหม่เดี๋ยวเราจะส่งค่ามาให้มันนะครับเท่ากับ music video.name เลยนี่มันก็จะ set text ให้เป็นชื่อเลยนะครับแล้วต่อมาแล้วก็จะเช็คจะใส่ image เราก็เช็คก่อนว่ามันมีรูปอยู่หรือเปล่านะครับก็คือ if music
video.pictureimage นะครับไม่เท่ากับ new ถ้าไม่เท่ากับ new ก็คือว่ามีรูปอยู่อาจจะโหลดรูปจาก API ได้มีรูปหรือว่าเจอนะครับถ้าไม่เจอรูปมันก็จะไม่ตกมาตรงนี้ถ้าเจอปุ๊บเราก็ให้ picture.img นะครับ .image picture.img ตัวนี้ครับ outlet ตัวนี้ .image เท่ากับ music video.pictureimage เลยนะครับเพราะ picture.image ก็เป็น UI image ก็เซตได้เลยนะจำฟังก์ชันที่เราทำได้ไหมครับเราดึงเอามาเก็บไว้ใน picture.image อยู่แล้วนะเขาให้ค่ามาได้เลยเอลตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เจอเราก็จะเซต image ให้เป็นค่ารูป default ของเรานะครับรูปที่หามาเมื่อกี้เราก็จะให้ picture.img.image เท่ากับ ui image แล้วก็ name มีไหนละลากมาหาจุดหา name นะครับเนี่ยครับใส่ชื่อลงไปใส่ฟันหนูชื่ออะไรก็ไปที่ asset เราก็ชื่อ no image เนี่ยครับ copy ได้เลยครับ copyกลับมาที่ MV Detail View Controller เรานะครับเอามาวาง Paste นี่แหละครับเสร็จแล้วนะจริงๆมีแค่นี้เองง่ายมากนะครับเชื่อมกันละคราวนี้ก็กลับไปที่หน้า View Controller เราตรงนี้นะครับ View Controller ของเราไปดูตรงฟังก์ชันนี่นะครับว่าเราจะส่งค่ามาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนตรง call API finish เนี่ยถ้าเราไม่อยากจะให้ปริ้นตรงนี้เลยนะครับไม่ให้ปริ้นออกใน output เรารำคาญแล้วก็ comment ไว้ก็อาจจะกดลากทั้งหมดนะครับแล้วก็ command slash แบบนี้นะครับหรือใครจะทำแบบนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะเลือกเอานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งผมใช้ command slash เอาแล้วก็จะส่งค่าผ่าน segue เหมือนกับที่เคยสอนไปแล้วจำได้ไหมครับใช้ตัวนี้เอามาทำก่อนฟังก์ชัน call API finish นี่ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า prepare นะครับ for segue ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ enter ได้เลยนะมันจะ override ฟังก์ชันนี้ให้เองนะครับก็จะเป็น prepare for segue นี่ครับไล่ไปในนี้เราก็เขียนโค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็เช็คดูก่อนว่า if ถ้าเกิดเช็คดูว่าถ้า segue ของเราเนี่ยเป็นชื่อนี้segue นะครับ .identifier ตัวนี้เท่ากับมี2ตัวนะครับเท่ากับชื่อ segue เราถ้าผมจำไม่ผิดคือชื่อ mv detail ไปดูสิครับ segue เราเนี่ยตรงนี้จิ้มดูนะครับนะไปดูเห็นไหมครับ storyboard segue เนี่ย identifier เท่ากับ mv detail ถ้าใครจำไม่ได้ก็ copy ตัวนี้นะครับถ้าใครลืมใส่ก็ใส่เข้าไป mv detail กลับไปที่ view controller นะครับนะแล้วก็ paste วางเลยจะได้เหมือนกันนะเราต้องมั่นใจว่า segue ตัวนี้มันคือ mv detail ถ้าใช่แล้วเปิดปิกานะครับเปิดปิดถ้าใช่แล้วเราก็ต้องดึง detail page ออกมานะครับเราก็ให้ if let mv ตั้งชื่อว่า mv detail page นะเท่ากับ segue .destination นะเพราะว่า destination ของ segue เนี่ยมันจะเป็น view controller นะครับแล้วก็ as ให้เป็น class ของเรานะครับ as mvโทษครับ detail view controller นะครับอย่างนี้นะเพราะว่าเราใช้ custom class เราก็คือ mv detail view controller นะเราก็มั่นใจก่อนว่า if let mv detail ตัวเนี้ย destination มันคือตัวนี้นะคือเป็น mv detail view controller นะถ้าใช่เสร็จแล้วก็จะดึงหาว่ามันดึงจากโรไหนมานะครับก็ให้ if let index pathนี่ตั้ง index path ขึ้นมานะครับ index path เท่ากับ table view นี่นะครับ dot index path for selected row ตัวนี้นะเราก็จะได้ index path มาละว่าตอนเนี้ยตัวไหนที่เอามาจาก segue ตัวนี้ที่เราคลิกเลือกนะครับเราเลือก row ไหนอยู่นะพอได้แล้วถ้ามีค่านะครับมันจะเข้ามาในนี้เพราะเราใช้ if letมีค่าปุ๊บเราก็จะให้ let ตั้งชื่อตัวแปรนะครับ music video จะได้เหมือนกัน let music video เท่ากับ music video array นี่ครับคือตัวนี้เรานะครับค่าที่เราตั้งไว้ตรงนี้เห็นไหมครับที่เราดึงค่าแล้วเก็บไว้ในนี้นะมันเชื่อมกันเองอัตโนมัติง่ายดีนะครับ let music video เท่ากับ music video array ที่ array ที่เท่าไหร่ล่ะก็ array ที่ index path เห็นไหมครับที่เราตั้งตัวนี้เห็นไหมครับ index path.row นี่ครับได้แล้ว
นะพอเราได้ค่าเสร็จอันนี้มันก็จะง่ายมากเลยแล้วก็จะส่งค่าเข้าไปนะครับก็ให้ MV Detail Page MV Detail Page ก็คือค่าของ View Controller เราคือตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งเรามีตัวแปร Music Video อยู่แล้วเห็นไหมครับพอจะเข้าใจนะครับเราก็ให้ MV Detail Page เนี่ย .music video เนี่ยครับซึ่งเป็นตัวแปรที่เป็นคลาส music video ของเรานะครับก็ให้เท่ากับ music video ที่เราดึงมาได้จบมันก็เชื่อมมันเองเรียบร้อยหมดแล้วครับในนี้ก็ทำงานของมันเองนะครับเพราะเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะให้ใน view did load เนี่ยเราก็ให้ name เท่ากับตัวนี้ music video ถ้ามีรูปก็ดึงรูปออกมาถ้าไม่มีรูปก็ใส่เป็น no image นะครับเป็นรูป default เราเนี่ยเสร็จละลอง compile แล้วลองรันดูนะครับถ้าเขียนออกแบบไว้ดีมันก็จะทำง่ายๆแบบนี้แหละครับ search ดูพอ search เสร็จนะครับลองกดดูกลางน้ำซ้ายกดเข้าไปมาแล้วเห็นไหมครับรูปก็เข้ามาละชื่อเข้ามาแสดงแล้วนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยแต่ตัวนี้ยังไม่ได้แสดงนะครับนี่เป็นค่า default เราอยู่ไอ้บาทเนี่ยแบกได้นะครับตรงนี้มาเห็นไหมครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรก็ส่งค่าเข้ามาละถือเป็นการฟื้นความจำวิธีส่งค่าผ่านเซกเว่นะครับแต่ตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบไอ้ตัวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะสัดส่วนมันครับเราก็ไปแก้สัดส่วนได้นิดนึงไปที่ main storyboard นะครับแล้วก็ไปที่ UI image view ในหน้านี้นะครับไปเลือกจาก content mode จาก scale to fill เป็น aspect fit ก็จะได้สัดส่วนที่ถูกต้องนะครับแต่รูปอาจจะเล็กลงลองรันดูใหม่เซิร์ชดูนะครับกดดูเห็นไหมครับเราได้รูปที่ถูกต้องตามสัดส่วนละเนี่ยเรียบร้อยนะครับพอจะเข้าใจวิธีการส่งค่านะครับเดี๋ยววันต่อไปจะมาสอนวิธีดึงค่าราคาออกมาตรงนี้นะครับถ้าใครทำได้ก่อนก็ลองทำดูวันนี้พอแค่นี้ครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftware.th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ